ำหรับภาพรวมราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ไม่กว้างมากนักทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนเริ่มชะลอในส่วนของการลงทุนเนื่องจากอาจจะต้องจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำเกี่ยวกับกระแสการคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าทิศทางของราคาทองคำยังคงถูกชี้นำจากกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย1ครั้งหรือ2ครั้งในปีนี้ล่าสุดเมื่อคืนวันอังคารประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับแม้ว่าคุณพาวเวลจะแสดงความพึงพอใจต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ยังมีการปรับตัวลดลงแต่เมื่อถูกถามว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนกันยายนเลยหรือเปล่าคุณพาวเวลก็ยังคงมีการส่งสัญญาณแบบไม่ชัดเจนโดยการแสดงท่าทีว่ายังไม่ได้มีการกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยภายในระยะเวลาอันใกล้ขึ้นอยู่กับทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจและยังไม่สามารถบอกได้ว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเมื่อใดท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดยังคงคาดการณ์หรือจับตาดูเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยว่าอาจจะมีลุ้นที่จะเห็นเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัยกลับมาประคองหรือพยุงในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามครับราคายังคงขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเนื่องจากนักลงทุนยังคงรอดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ประกอบกับสัปดาห์นี้เนี่ยเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีจึงมีการเลื่อนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในวันพฤหัสบดีขยับขึ้นมาเปิดเผยในส่วนของคืนวันพุธนี้นะครับโดยคืนวันพุธนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเล็กน้อยครับขณะที่คืนนี้เวลา 1:30 นจะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ทางนี้เนี่ยตัวเลขคาดการว่าจะมีสัญญาณของตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้นซึ่งมองว่าเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคำรวมทั้งในส่วนของคืนนี้ครับประมาณ 3:00 นจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการบริการจาก ISM และ 1:00 นก็จะเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายนจาก Fed Minute นะครับข้อมูลชุดดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นครับว่าทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐเป็นอย่างไรแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมก็จะสะท้อนออกมาจาก PMI ภาคบริการจาก ISM ที่มีสัญญาณของการชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งในส่วนของรายงานการประชุมที่ออกมาเป็นเอกสารหรือ paper ก็จะเห็นว่าผลการประชุมของเฟดในเดือนมิถุนายนหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนก็เลยอาจจะต้องใช้ในส่วนของข้อมูลชุดดังกล่าวเพื่อจับจังหวะการซื้อขายหรือจับจังหวะในส่วนของการลงทุนทองคำในช่วงสั้นครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจหรือชุดข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวมากนักประกอบกับตลาดทองคำในฝั่งสหรัฐจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีนะครับก็เลยอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยอาจจะยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ไม่กว้างมากนักดังนั้นหากเราดูภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นพบว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวใกล้กับกรอบแนวต้านด้านบนซึ่งเป็นกรอบทิศทางไซด์เวย์นะครับแล้วก็ราคาทองคำในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราพบว่าราคาเนี่ยยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวในกรอบในสามเหลี่ยมที่เป็นรูปแบบของสามเหลี่ยมรูปริมหรือสามเหลี่ยมที่แกว่งตัวในทิศทางที่แคบลงครับดังนั้นเมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาถ้าไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆกลับมาดันให้ราคาทองคำผ่านกรอบแนวต้านด้านบน YLG แนะนำแบ่งทองคำออกขายเพื่อลดความเสี่ยงนะครับโดยใช้แนวต้าน 2,339 2,354 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ 49,000 41,150 บาทต่อบาททองคำนะครับช่วงนี้เนี่ยบาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นมานะครับเคลื่อนไหวใกล้ๆกับระดับ 36 บาท 87 สตางค์ซึ่งบาทต่อดอลลาร์เนี่ยมีแนวต้านสำคัญในโซนระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์นะครับก็ถือว่าบาทที่อ่อนค่าขึ้นมาเนี่ยทำให้นักลงทุนสามารถแบ่งทองไทยออกมาขายได้ในระดับราคาที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับถ้าโกลด์สปอตขยับหรือปรับตัวขึ้นใกล้กับแนวต้านระดับดังกล่าวเรามองว่าแนวต้านระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการแบ่งทองไทยออกมาขายในระดับราคาที่ไม่แย่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะเข้าซื้อนะครับรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมา
ใกล้ในส่วนของโซนแนวรับในโซนระดับ 2,306 เหรียญ 2,294 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับดังนั้นถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้กับระดับ 40,200 40,100 บาทต่อบาททองคำแล้วไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gotas วันก่อนหน้านะครับมีการเข้ามาถือครองทองคำเพิ่มถึง 5.76 ตันซึ่งถือว่าเป็นการกลับเข้ามาถือครองทองคำหรือซื้อทองคำรถใหญ่ทีเดียวนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากการที่กองทุนขนาดใหญ่กลับเข้ามาถือครองหรือเข้ามาซื้อเพิ่มเติมครับทางนี้อย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะเข้ามาเก็บทองคำหรือสะสมทองคำนะครับหรือเป็นลักษณะของการซื้อขายทองคำระยะสั้น YLG Bullion International เนี่ยมีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับถ้าใครสนใจที่จะลงทุนทองคำหรือเป็นลักษณะของการใช้โปรแกรมออมทองก็สามารถเข้ามาโหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ทั้ง Android และก็ iOS ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ